ื่องหลิวครบจบที่ ST สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ Earth Day ครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายเขาทำกันวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับกับคันที่ชื่อว่าเป็นแบรนด์ไฮเอ็นด์นะครับของทางจีนนะครับนั่นคือหัวนะครับซึ่งคันนี้ผมยังไม่ได้สัมผัสอะไรกับมันมากนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในกล่องแต่ว่ายังไงเดี๋ยววันนี้ที่นี่นะครับคงจะทดสอบได้เพียงแค่ปลาที่มีขนาดตั้งแต่1กิโลถึง3กิโลดังนั้นสนามนี้จึงเป็นสนามแรกที่ผมจะทดสอบคันหัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอียดของมันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวหัวตัวนี้มันเป็นเซตของพาร์ทเทลนะครับชุด4พาร์ทเทลที่มาเป็นเซตตัวคันเนี่ยที่ทาง ST Fishing นำเข้ามาเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือรุ่นที่เป็นทรงกระบองนะครับและรุ่นนี้ที่ผมเลือกที่จะทดสอบนะครับก็จะเป็นคันที่มีลักษณะเรียวนะครับผมถือว่าคันทรงเนี้ยก็คือถ้าบ้านเราอาจจะเรียกว่าทรงตูดผึ้งนะครับตัวด้ามของมันเนี่ยจะมีความโตกว่านะครับเป็นรูปคล้ายๆหยดน้ำตูดผึ้งนะครับเริ่มพูดเยอะแล้วใช่ไหมไปลองทดสอบกับมันเลยดีกว่ากับหัวจะเริ่มเป็นของครับหลังจากผูกสายมันจะกลายเป็นของมือสองทันทีนะครับทันทีเลยครับเวลาผูกสายนะครับก็อย่างเดิมนะครับเราผูกใกล้ๆกับตัวปลายมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ใส่เอ็นเราเนี่ยครับจับที่สายนะครับอย่าไปจับที่หักได้นะครับคันราคาเป็นหมื่นก็หักได้นะครับถ้าผูกตรงนี้ไม่ถูกต้องโอเคตรงนี้เราตัดทิ้งได้เลยแล้วก็หล่นไฟนะครับใช้แค่นี้พอเป็นของมือสองเรียบร้อยแล้วเรื่องแรกที่ผมจะพูดถึงคันรุ่นนี้ก็คือการทอเหยื่อนะครับหรือการโยนเหยื่อซึ่งมันทำงานได้อย่างดีเกินความคาดหมายผมเลยนะครับถึงแม้จะเป็นเหยื่อที่มีขนาดเบานะครับก็ยังสามารถทอยได้อย่างแบบดีดเหยื่อได้แบบดีมากๆเกินความคาดหมายจริงๆครับเดี๋ยวเราจะลองชมนะครับมุมกล้องมุมแรกนะครับของแอคชั่นคันหัวรุ่นนี้นะครับว่ามุมกล้องมุมนี้คันจะออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอ้พาวเวอร์ลิฟต์มันถือว่าทำได้ดีนะครับครับคัดปลาเข้าเลยครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะปล่อยให้ตัวคันมันทำงานให้ที่สุดนะครับปลาตัวแรกของคันนี้ครับเดี๋ยวเราปล่อยให้มันฟื้นตัวนะครับโอเคครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มดู power lift มันจริงครับจากมุมกล้องนี้ครับอาจจะยังไม่เห็นแอคชั่นคันสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูมุมกล้องนะครับที่เป็นระยะไกลดูนะครับว่าตัวคันนะครับจะมีแอคชั่นทำงานเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราสวิตช์ไปที่ตัวมุมกล้องอีกตัวละกันโอ้ power lift มันถือว่าทำได้ดีนะครับครับคัดปลาเข้าเลยครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะปล่อยให้ตัวคันมันทำงานให้ที่สุดนะครับปลาตัวแรกของคันนี้นะครับเดี๋ยวเราปล่อยให้มันฟ
ื้นตัวนะครับโอเคแล้วเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มดูพาวเวอร์ลิฟต์มันจริงครับเข้าไหมเข้านะครับไซส์โลนิดๆนะครับส่งก็ถือว่าฟิลความรู้สึกส่วนตัวมันต้องโดนกระทำมากกว่านี้นะครับเพราะว่านี่รู้สึกว่าปามยังเล็กไปสำหรับคันรุ่นนี้แต่ถามว่าถ้าเล่นฟิลเลี้ยงถือว่ามันทำงานได้ดีนะครับแต่ว่าผมความรู้สึกว่ามันยังมีน้ำหนักอยู่นิดนึงอันนี้คอมเมนต์ส่วนตัวนะมันยังมีน้ำหนักอยู่นิดนึงแต่ถามว่ามันทำให้ตอนที่ลิฟที่มันดึงเนี่ยมันมีเยอะพาวเวอร์ลิฟที่มันกระชากกลับมามีเยอะมากเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเรื่อยๆแล้วกันฟีลลิ่งส่งเหยื่อแบบดีทอยดีมากขนาดใช้ทอยแบบอัปเปอร์นะมีเหมือนหิมะตกด้วยไหมโรแมนติกมจะเก็บไว้ก็เก็บได้นะแต่ว่าเน้นเสพดีกว่าคันนี้เป็นคันที่เน้นเสพดีกว่าโอเคส่งครับไปยังครับสำหรับคันหัวชามรูเนี่ยครับก็ผมขอสัมผัสกับมันอีกสัก2-3 สนามนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าฟีลลิ่งต่างๆให้ได้ฟังอีกครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นคันอีกรุ่นที่เหมาะสำหรับสายเสพอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคาแรคเตอร์ของมันที่มีความอ่อนโยนนะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์อย่าแคร์ใครนะครับถ้าคุณยังรักในการตกปลาอยู่สำหรับวันนี้ Earth Day ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ